ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้วันนี้เหตุการณ์มากมายหลายอย่างที่เรากำลังติดตามอยู่นะแต่มีบางประเด็นครับที่ผมต้องชวนดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองซึ่งเป็นคนเปิดประเด็นหลายเรื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมารายละเอียดต่างๆเนี่ยอาจารย์เจิมศักดิ์จะรู้ดีกว่าผมเช่นเกี่ยวกับเรื่องเบิกเงินเบิกทองของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งก็แปลกๆดีแต่ว่าก็มีที่มาที่ไปเบื้องหลังต่างๆอีกเรื่องหนึ่งครับเช้าวันนี้เนี่ยเสร็จจากอาจารย์เจิมศักดิ์เนี่ยผมก็จะไปขึ้นเวทีที่มหาวิทยาลัยรังสิตเกี่ยวกับเรื่องคลองไทยซึ่งก็เป็นโครงการยาวนานพูดกันมาหลายยุคหลายสมัยแล้วล่ะแต่ตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวในสภารัฐสภาโดยเฉพาะในวุฒิสภาซึ่งมีกรรมธิการศึกษาเรื่องนี้ซึ่งจะไปสรุปผมก็ไม่ทราบนะครับว่าบนเวทีนั้นใครจะเสนออะไรอย่างไรผมมีหน้าที่ดำเนินรายการก็จะไปฟังว่าเหตุผลมาเป็นอย่างไรแต่ดร.เจิมศักดิ์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีประสบการณ์มีความคิดเห็นแล้วก็มีมุมมองที่น่าสนใจชาววันนี้ผมชวนดร.เจิมศักดิ์มาคุย2เรื่องนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์เจิมศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับครับเอาเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนที่อาจารย์เขียนไว้เมื่อสัก1หรือ2สัปดาห์ก่อนเรื่องระเบียบใหม่ของการเบิกเงินของการไปดูงานอะไรต่างๆและล่าสุดนี่ได้ข่าวว่าก็อาจจะถอยลงไปบ้างแต่ว่ามันจะถอยอย่างไรถอยได้หรือไม่ต้องถามอาจารย์เจิมศักดิ์ครับคือก่อนอื่นต้องเข้าใจคำว่าผู้ตรวจการแผ่นดินบางคนยังไม่เข้าใจคำว่า Ombudsman หรือผู้ตรวจการแผ่นดินเขามีหน้าที่ทำอะไรครับเราบัณฑิตองค์กรอิสระขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี40ครับที่จะให้มีองค์กรหนึ่งชื่อว่า Ombudsman ภาษาไทยก็เลยแปลว่าผู้ตรวจการแผ่นดินครับเดิมเนี่ยมีคำว่าผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาแต่ตอนหลังก็เปลี่ยนมาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินเฉยๆครับทำหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ครอบจักรวาลก็คือว่าไปตรวจคนต่างๆว่าในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลฝ่ายนิติบัญญัติหรือว่าฝ่ายอื่นๆว่าเขาได้กระทำตามกฎหมายตามหน้าที่หรือไม่ครับถ้าไม่เขาไม่มีอำนาจตัดสินเองแต่เขาสามารถที่จะฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ดีฟ้องต่อศาลปกครองก็ดีเขามีอำนาจที่จะเป็นคนนำเรื่องขึ้นไปให้เกิดเรื่องให้จัดการคราวนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้ตรวจคนอื่นทั้งหมดผมก็เลยมึนงงว่าแล้วใครจะเป็นคนตรวจผู้ตรวจการแผ่นดินก็บังเอิญไปเห็นระเบียบในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดินผมก็มึนคุณสุทธิชัยว่าแล้วผมจะไปร้องกับผู้ตรวจการแผ่นดินได้ไหมเนี่ยว่าผู้ตรวจการดินเนี่ยเขาออกระเบียบไม่น่าจะชอบผมไปร้องกับใครผมก็เลยนั่งศึกษาเองเงียบๆเอาระเบียบของผู้ตรวจการแผ่นดินที่เพิ่งออกมานะครับเอามาดูแล้วก็มาดูว่ามันมีกฎหมายไหนให้เขาออกได้ไหมกฎหมายไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันครับแต่พอดูเนื้อหาแล้วเนี่ยผมตกใจตกใจตรงไหนรู้ไหมครับตกใจตรงประเด็นที่บอกว่าให้คู่สมรสเดินทางไปได้ถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นชอบผู้ตรวจการแผ่นดินและถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นชอบให้เอาคู่สมรสเดินทางไปต่างประเทศได้เอาเงินภาษีของประชาชนจ่ายให้ครับและคุณสุทธิชัยครับว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยครับเดินทางไปต่างประเทศเขาบอกว่าประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเทียบเท่านายกรัฐมนตรีนะครับเหรอเป็น first class เลยครับครับแล้วใครตั้ง ใครเป็นคนวางกฎกาว่าประธานผู้ตรวจการเงินแผ่นดินเทียบเท่านายกรัฐมนตรีเทียบเท่าในแง่ไหนเขาก็วางกันเองครับองค์กรอิสระทั้งหลายก็วางเลยเว่าเขาเทียบเท่านายกรัฐมนตรีในการเดินทางเพราะฉะนั้นนั่นก็ว่านายกนั่งชั้นหนึ่งนายกนั่งชั้นหนึ่งก็เขาก็นั่งชั้นหนึ่งด้วยเหรอถูกต้องครับและประธานสภาตัวเขาเองประธานสภาเทียบเท่าไหมผมไม่ประธานเนี่ยครับตัวประธานประธานสภากรรมการฮะประธานสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานสภาที่สภานี่เทียบเท่าเทียบ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 เขาได้นั่งชั้นหนึ่งอยู่แล้วพวกนี้นะครับโอเคคราวนี้ตัวประธานแผ่นดินคนอื่นๆที่ไม่ใช่ประธานครับให้เทียบกับรัฐมนตรีอื
องค์กรอิสระเนี่ยนะครับเขาไปเทียบอย่างนั้นเพราะเราประดิษฐ์ให้มีองค์กรอิสระก็เลยอยากให้เขาเป็นอิสระในเรื่องของประโยชน์ค่าตอบแทนครับให้เขาเป็นคนกำหนดพี่ชายจำได้ไหมว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วผมเป็นคนจัดการปปช.ที่ขึ้นเงินเดือนตัวเองใช่จำได้ในที่สุดศาลฎีกาก็คือลงโทษจำคุกหมดและโทษรอลงอาญาก็เลยต้องหลุดกันไปหมดทั้ง9คนเที่ยวนี้เขาก็ไปออกระเบียบครับโดยผู้จัดการแผ่นดินออกที่สำคัญที่สุดก็คือให้ภรรยาสามารถเป็นผู้ติดตามไปได้และได้ค่าตอบแทนค่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักประโยชน์ทั้งหลายนั้นเหมือนกับตัวผู้ตรวจการแผ่นดินโอ้อย่างนั้นเลยเหรอเมื่ออย่างนั้นเลยน่าสนใจน่าสนใจคุณสุชัยอยู่ในแวดวงระหว่างประเทศคุณจะเห็นคนที่เขาเอาภรรยาไปด้วยไปด้วยเนี่ยครับไม่ใช่ว่าไม่มีครับแต่มีแต่ระดับไหนครับต้องระดับนายกรัฐมนตรีระดับผู้นำประมุขของประเทศใช่ไหมครับอือแต่ว่าอันนี้เขาไปเขียนว่าให้เอาภรรยาไปด้วยได้แล้วเบิกเงินถ้าไม่เบิกเงินอีกเรื่องนึงครับแต่ไปเบิกเงินด้วยนี่เบิกเงินถ้าเทียบเท่ากับตัวสามีที่ผมพูดนี้บังเอิญผู้ตรวจการแผ่นดินเขามีผู้ชายทั้งหมด3คนเขาเกี่ยวกับคู่สมรสครับแต่ผมก็แปลง่ายๆว่าภรรยาก็แล้วกันครับครับตกลงอันนี้คือปัญหาใหญ่ปัญหาถัดมาถ้าคุณดูนะครับการเดินทางในต่างประเทศเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางให้เหมาจ่าย 3,300 บาทหรือให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามหลักฐานการจ่ายเงินและไม่เกินวันละ 4,500 บาทแปลว่าต่อวันเนี่ยได้อีก 4,500 บาทภรรยาก็ได้อีก 4,500 บาทต่อวันนั่นคือเบี้ยเลี้ยงนะไม่ค่าโรงแรมค่าอาหารนั่นคิดไปแล้วนะอันนี้เบอันนั้นต่างหากต่างค่าโรงแรมต่างหากค่าเบี้ยเลี้ยงก็คือรวมอาจจะรวมค่าอาหารครับประเด็นถัดไปค่าเช่าที่พักให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นและเหมาะสมที่จ่ายจริงคุณไปต่างประเทศโอ้โหจ่ายจริงเนี่ยนะมันมีระดับ5ดาว6ดาวใช่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 ไหมครับเออถัดไปคือค่ารับรองให้เบิกได้เท่าที่จำเป็นจริงตามความจำเป็นและเหมาะสมว้าอย่างนี้มันตีความใครก็ตีความยังไงก็ได้นี่ตามความเหมาะสมนี่นะแล้วความเหมาะสมของใครครับใครเป็นคนตีความครับ เขาเป็นองค์กรอิสระคนตีความก็คือตัวเขาเองนั่นสิตกลงคุณสุริชัยถ้าคุณกับผมเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วเราไปใช้ค่ารับรองไอ้นู่นไอ้นี่คุณจะคิดว่ามันไม่เหมาะสมไหมก็เมื่อคุณไปใช้เองถูกต้องยังไงต้องเหมาะสมอยู่แล้วเพราะว่าคุณประเมินตัวคุณเองนี่ใช่ไหมระยะเวลาในการเดินทางล่วงหน้าเขาให้ไปล่วงหน้าในการไปดูงานนี่ไปประชุมหรือไปอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นในทวีปเอเชียให้เดินทางไปล่วงหน้าได้ไม่เกิน1วันถ้าเป็นยุโรปออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอเมริกาให้เดินทางไปล่วงหน้าและกลับหลังจากที่เสร็จสิ้น2วันไปก่อนได้2กลับก่อนได้2กลับทีหลังได้2ถ้าเป็นแอฟริกาเช่นไนโรบีหรืออะไรพวกนี้หรืออเมริกาใต้ให้ไปก่อนได้3วันและกลับหลัง3วันว้าวคุณพี่ชายผมพอจะเข้าใจว่าถ้านับรวมเวลาเดินทางครับอาจจะเห็นใจเพราะว่าเดินทางไปแอฟริกาจะ10กว่าชั่วโมงไนโรบีมันก็ไม่ไกลเดี๋ยวนี้แต่3วันนี่เป็นไงครับผมก็นึกไม่ออกเซาท์แอฟริกาก็มีเครื่องบินตรงใช่ไหมครับใช่ผมคราวนี้ทำไมต้องไประบุอย่างนี้อันนี้ก็อันนี้ก็ทำให้ผมมีความกังขาโดยเฉพาะเรื่องเอาคู่สมรสเหตุผลที่ผมให้คือประการที่หนึ่งผมคิดว่าตำแหน่งนี้ไม่ใช่ตำแหน่งที่มีงานประจำอยู่ต่างประเทศจึงต้องเอาคู่สมรสไปด้วยถ้าคุณสุริชัยเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศอื่นงานมาอยู่ในประเทศอื่นคู่สมรสก็ตามไปและก็ไปทำหน้าที่คู่สมรสก็ต้องทำหน้าที่นะครับเป็นคู่สมรสของเอกอัครราชทูตเพราะฉะนั้นทางการก็ให้เบิกค่าเดินทางได้แต่บี้เลี้ยงไม่ดีเพราะว่าคุณไปอยู่ที่นู่นเลยและคุณได้เงิน 30% ของค่าตอบแทนของเอกอัครราชทูต
ทำไมผมรู้เพราะเมียผมเป็นทูตครับเคยอยู่ที่นอร์เวย์แต่ว่าผมไม่ได้ใช้นะครับคุณสุริชัยเพราะตัวผมเองไม่ได้ไปอยู่ด้วยผมอยู่ในประเทศไทยผมเป็นสวตอนนั้นผมทำหน้าที่แล้วถ้าในฐานะเป็นสามีของทูตเนี่ยแล้วบินไปประเทศนั้นๆที่ภรรยาประจำอยู่อ่ะค่าใช้จ่ายค่าเดินทางนี่เราเบิกได้ไหมค่าเดินทางเบิกได้แต่เขามีลิมิตไว้ว่าให้เบิกหัวกับท้ายคือไปทำงานคือไปอยู่ด้วยเนี่ยถือว่าไปทำงานเพราะเขางานประจำอยู่ในต่างประเทศครับแล้วก็กลับเบิกได้หัวกับท้ายครับนะครับเอาละอันนั้นอันที่หนึ่งคือผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยไม่มีหน้าที่ที่จะต้องไปทำงานประจำอยู่ในต่างประเทศเอาถ้าจะเอาผู้ติดตามทำไมไม่เอาเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการที่ทำอยู่ด้วยกันช่วยเป็นผู้ติดตามไปช่วยงานอันจะมีเหตุมากกว่าใช่ไหมครับครับแต่นี่กลายเป็นเอาภรรยาไปแล้วก็ปกติเนี่ยงานของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็หลีกเลี่ยงได้ครับไม่ไปต่างประเทศเอ๊ะเช่นงานไปศึกษาดูงานที่จำเป็นครับคุณอาจารย์จำศักดิ์เคยเป็นสวเนี่ยสวเนี่ยกับสสเนี่ยเวลาเดินทางภรรยาไปด้วยเนี่ยเบิกค่าเครื่องบินหรือเปล่าไปด้วยได้แต่ต้องจ่ายเองทั้งหมดใช่ไหมสสและสวอย่างมากที่สุดเวลาไปนอนอยู่ห้องเดียวกันครับถ้าคนที่เคร่งครัดก็จะต้องจ่ายส่วนเกินเพราะว่าส่วนต่างในต่างประเทศเวลาคุณพักคนเดียวกับพักสองคน มันแพงขึ้นหน่อยนึงห้องมีอาหารเช้าใช่เขาก็จ่ายในส่วนต่างนะครับเพราะฉะนั้นฟังดูแล้วก็ไม่ค่อยมีเหตุผลครับพอเป็นเช่นนี้ผมก็ลองทักท้วงดูแล้วผมก็ไปค้นต่อว่าถ้าไปเทียบกับองค์กรอิสระอื่นๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรก็ปรากฏว่าไม่มีองค์กรอิสระเช่นปปช.ศาลรัฐธรรมนูญหรือกกต.เป็นเช่นนี้ครับพอผมไปเทียบต่อดันไปพบคอตงอคอตงอคณะกรรมการตรวจบางคนก็งงว่าคืออะไรคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินใช่ไม่ใช่ผู้ตรวจการแผ่นดินแต่เป็นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นองค์กรอิสระอีกองค์กรหนึ่งคอตงก็ไปคุมสตงสตงก็คือผู้ว่าสตงผู้ว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่มีอำนาจไปตรวจการใช้จ่ายเงินของรัฐว่าถูกต้องหรือไม่ครับคุณสุริชัยผมเศร้าตรงนี้นะครับผมไม่เจอคอตงมีเปรียบเหมือนกันให้ภรรยาไปได้และให้เบิกเงินหลวงอ๋อแปลว่าสผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็เอาระเบียบของคอตงมานี่แหละถูกต้องและพอเขาออกมาแถลงยอมรับถอยแล้วตอนนี้ก็คือคนที่ถอยคือผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ใช่คอตงเขาก็บอกว่า เขาก็ไปเอามาจากคอตงนั่นแหละเห็นคอตงทำเขาก็ทำบ้างอ๋อมีตัวอย่างแต่แสดงว่าคอตงคือต้นเหตุครับแล้วเขาเป็นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตรวจนะแต่ใช้เงินแผ่นดินออกระเบียบให้ตัวเองได้อย่างนี้มันมีสองอย่างคือคอตงนี่ตรวจเงินแผ่นดินสอผู้แล้วก็สำนักงานที่เราพูดถึงกับผู้ตรวจการแผ่นดินนะฉะนั้นมีคนตรวจเงินแผ่นดินชุดหนึ่งกับผู้ตรวจการแผ่นดินอีกเรื่องนึงนะผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินอาจจะต้องมีสิทธิ์ตรวจเงินแผ่นดินด้วยหรือเปล่าเราไม่รู้สิ่งดีนะทั้งคู่เนี่ยควรจะต้องตรวจกันเองด้วยใช่แต่กลายเป็นทั้งคู่จับมือกันแล้วก็ทำโดยที่คอตงทำไปก่อนครับรู้ไหมว่าคอตงเนี่ยนอกจากทำให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแล้วไปเติมว่าผู้ว่าตรวจเงินแผ่นดินก็ได้เอาเมียไปด้วยได้โอ้ผู้ว่าโอ้ผู้ว่านี่ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับเป็นผู้ทำงานผู้ฝ่ายบริหารพูดง่ายๆเป็นฝ่ายบริหารผู้ว่าสตง.นั่นน่ะเอาภรรยาไปด้วยได้และคนที่ลงนามเนี่ยใครรู้ป่ะใครครับคุณที่ลงนามเนี่ยคือคุณอะไรนะเดี๋ยวผมจะค้นหลักฐานเดี๋ยวจะหาว่าผมผิดครับคุณวิสิทธิ์เดี๋ยวนะ เดี๋ยวละ คนที่ลงนามเนี่ย
คุณก็รู้จักคุณพิสิทธิ์ลีลาวัชโรภาสอ๋อท่านอดีตผู้ตรวจการสตง.ใช่ลงนามณวันที่22กันยายนปี60ในฐานะผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ใช้อำนาจแทนประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอ๋อครับขอใช้ทั้งสองอำนาจคืออำนาจประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่จะสามารถลบออกระเบียบอันนี้ได้แต่ขณะนั้นเขาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ว่าด้วยใช่และในระเบียบเนี่ยครับอันนี้เรื่องของการเอาภรรยาไปต่างประเทศด้วยอยู่ในข้อ10ครับประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับคู่สมรสได้เฉพาะกรณีที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก็ไม่เปิดช่องเฉยๆว่าเอาภรรยาไปได้ต้องมีอนุมัติโดยการเห็นชอบของพวกเรากันเองนี่หมายความว่าเป็นต้องขอเป็นครั้งๆไปหรือเปล่าอ่านความหมายนี้เนี่ยเป็นครั้งๆครับอ๋อแล้วแต่ละครั้งจะไปภรรยาครับนั่นเลยคนที่ขอเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในคณะกรรมการด้วยครับจะเกาหลังกันเองไหมครับคุณเอาไปผมก็เอาไปตกลงนี่แหละครับองค์กรอิสระที่ไม่มีระบบที่มีการตรวจสอบตัวเองขออนุมัติตัวเองในการที่จะเอาภรรยาไปครับเวลาเขียนระเบียบเนี่ยก็ต้องเขียนให้ดูดีนะครับถ้าบอกให้ภรรยาไปเฉยๆมันก็ดูน่าเกลียดแต่ก็ต้องทิ้งท้ายไว้หน่อยว่าทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการเลยต้องคณะเลยเหรอใช่ไหมเขียนไว้ครับก็แปลว่าคณะกรรมการตรวจเงินมันจะฟังดูแปลกๆคุณจะเดินทางทีคุณจะให้ภรรยาไปหรือสามีไปเนี่ยต้องเข้าคณะกรรมการเลยนะผมเอาภรรยาไปหรือสามีไปนะครับอย่างนั้นเลยเหรอก็เขียนในถ้าจะเขียนให้ไปก็เขียนเป็นระเบียบแต่ว่านี่ค่อนข้างจะแปลกว่าการเพียงแค่จะพาภรรยาหรือสามีไปเนี่ยให้เข้าบอร์ดเลยนะบอร์ดของคณะกรรมการมันไม่ใช่เรื่องนโยบายมันไม่ใช่เรื่องpolicy issues อะไรเนี่ยนะผมคิดว่าคนเขียนระเบียบเขาก็มีจิ้วคือมันไม่ใช่เรื่องที่จะเอาภรรยาไปแล้วจะเอาไปเบิกเงินถ้าภรรยาไปแล้วไม่เบิกเงินหลวงเนี่ยก็ทำได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องเข้าทำได้อยู่แล้วไปได้อยู่แล้วครับแต่นี่เนื่องจากจะเอาไปเอาเบิกเงินภาษีของประชาชนก็เลยต้องเขียนกันไว้สักนิดหนึ่งกันที่คนเขาจะว่าเอาว่าอย่างน้อยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดินก็เช่นเดียวกันก็ผ่านการเห็นชอบของผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งมีอยู่3คนครับอันเนี้ยผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีปัญหานะครับเอาละแล้วก็ข้อ10เอ็ดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคู่สมรสตามข้อ10ให้เบิกได้เช่นเดียวและในอัตราเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินครับตกลงคุณรู้แล้วใช่ไหมว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเขาขยับไว้อย่างผู้ตรวจการแผ่นดินนะไม่ใช่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับอีกองค์กรนึงเขาขยับว่าครับขยับว่าคุณได้รับข่าวแล้วไม่ใช่หรือว่าเขาถอยแล้วใช่ครับมีการให้สัมภาษณ์ของเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดินคุณรักสเกชาแฉฉายครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีระเบียบดังกล่าวอยู่แล้วแต่หลังจากมีการบังคับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน2560จึงมีการออกระเบียบใหม่โดยได้มีการศึกษาระเบียบขององค์กรอื่นๆที่เห็นว่าสอดคล้องต่อการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ปัจจุบันมีการทำงานร่วมมือกับผู้ตรวจการแผ่นดินต่างประเทศพบว่าระเบียบของคตง.คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีความเหมาะสมจึงนำมาเป็นต้นแบบนี่ครับนี่ข้อคำอธิบายครับก็ตรงกับที่ผมตรวจแล้วไปพบว่าไปเอามาจากคตง.บอกว่าไม่ได้ทำโดยอัตโนมัตินะการเบิกจ่ายตามระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยไม่ได้ทำโดยอัตโนมัติเช่นค่าเบี้ยเลี้ยงตามระเบียบของกกต.จะกำหนดไว้ประมาณ 4,000 บาทของกตง.ไม่เกิน100เหรียญหน่วยงานราชการอื่นกำหนดไว้ที่ 3,500 บาทขณะที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกำหนดไว้ 4,500 บาทโดยยึดตามค่าครองชีพเป็นหลักและการเบิกต้องมีใบเสร็จเช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคู่สมรส
ปัจจุบันการทำงานของผู้ตรวจมีการลงนามความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศไทยและต่างประเทศโดยในบางภารกิจคู่สมรสก็ไปมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ทั้งนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องการเบิกได้โดยอัตโนมัติต้องได้รับอนุญาตจากผู้ตรวจและการเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานนี่ในที่บอกรับอนุญาตจากผู้ตรวจเท่านั้นนะไม่ใช่จากคณะกรรมการในของคอตงใช่ไหมอันนั้นคอตงอ่าแต่ของของคอตงคือคณะกรรมการครับแต่ของนี่ล่ะอันนี้แค่ผู้ตรวจเท่านั้นได้อนุญาตจากผู้ตรวจก็ตัวเองอนุมัติตัวเองอะสิสมมติตัวเองเอาภรรยาก็เขามีอยู่3คนนั่นแหละครับอ๋อคุณบริการมันมีปัญหาตรงนี้แหละว่าองค์กรอิสระเราก็อยากให้เป็นอิสระทางการเงินจากฝ่ายบริหารครับถ้าไม่อิสระทางการเงินก็จะถูกฝ่ายบริหารบีบองค์กรอิสระเช่นศาลรัฐธรรมนูญปปช.กกต.ผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการตรวจการแผ่นดินเราก็อยากให้เป็นอิสระครับแต่พอเป็นอิสระแล้วคนก็จะมองเห็นประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่มองเห็นปัญหาของตัวเองเป็นใหญ่ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ก็ออกระเบียบเองแล้วก็มีปัญหาเมื่อกี้คุณสุริชัยอ่านเนี่ยมีอยู่ตอนหนึ่งบอกว่าระเบียบดังกล่าวก็เคยมีมาอยู่แล้วครับผมเพิ่งได้รับโน้ตจากอาจารย์ศรีราชาเดิมท่านนามสกุลเจริญพาณิชย์ตอนหลังนี้ท่านนามสกุลอะไรนะครับไม่เป็นไรเปลี่ยนท่านเปลี่ยนนามสกุลครับอาจารย์ศรีราชาเคยเป็นเลขาธิการของผู้ตรวจการแผ่นดินตั้งแต่ปี49ถึง52ครับและเป็นผู้ตรวจเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเองด้วยตั้งแต่ปี53มาถึง59ครับคุณอยากฟังไหมว่าอาจารย์ศรีราชาเขียนที่ผมว่ายังไงอยากฟังครับเพิ่งได้รับเมื่อเช้านี่ครับแล้วอาจารย์ศรีราชาบอกผมว่าช่วยชี้แจงให้ด้วยเรียนท่านอาจารย์เติมศักดิ์ที่รักผมได้อ่านเรื่องที่ท่านอาจารย์วิจารณ์เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปต่างประเทศของผู้ตรวจการแผ่นดินครับที่เพิ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าการที่ช่องให้เบิกค่าใช้จ่ายของภริยาผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นเป็นเรื่องไม่เหมาะสมซึ่งในความเห็นของผมก็เห็นด้วยกับท่านอาจารย์ในสมัยที่ผมเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินก็ไม่เคยได้คิดที่จะออกระเบียบเช่นนี้หลังจากที่เป็นข่าวถูกวิจารณ์จากท่านอาจารย์และช่องเดอะเนชั่นแล้วทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเลขาธิการออกมาแถลงว่าระเบียบการเบิกจ่ายดังกล่าวนี้มีมาแต่เดิมตั้งแต่ปี2544ซึ่งเป็นการแถลงที่กำกวมว่ามีมาก่อนนานแล้วและเมื่อมีรัฐธรรมนูญ2560ได้มีการออกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินปี2560ได้มีการออกระเบียบใหม่จึงมีการปรับปรุงใหม่ให้มีการเบิกค่าใช้จ่ายของภริยาได้การแถลงเช่นนี้อาจทำให้คนทั่วไปเข้าใจผิดได้ว่าระเบียบเดิมก็เปิดโอกาสให้ภริยาผู้ตรวจการแผ่นดินเบิกค่าใช้จ่ายของภริยาได้ซึ่งไม่เป็นความจริงในสมัยที่ผมอยู่ในวาระ2553ถึง2559ไม่เคยมีระเบียบที่เบิกจ่ายค่าเดินทางของภริยาได้เลยหากภริยาไปในฐานะผู้ติดตามก็ต้องจ่ายค่าเครื่องบินและค่าใช้จ่ายเองโดยไม่ได้เบียดบังเงินงบประมาณแผ่นดินเลยและระเบียบให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของภริยาได้นั้นไม่เคยมีในช่วงเวลาตั้งแต่สมัยผมเป็นเลขาธิการเมื่อปี2549จนถึงเมื่อผมหมดวาระประธานผู้ตรวจการแผ่นดินในปี2559เลยจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาแจ้งข่าวให้สาธารณชนได้ทราบด้วยจากขอบคุณยิ่งครับครับก็ครับไปครับอาจารย์ศรีราชาก็ต้องการยืนยันว่าในอดีตไม่มีอย่างนี้นะจะไปแล้วท่านเองก็ไม่เห็นด้วยถ้าจะทำแบบนี้ครับคุณก็มีข้อความชัดเจนใช่ครับคุณรักษเกชาแฉฉายนะครับเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดินล่าสุดก็บอกอย่างนี้ว่าหลังจากที่อธิบายเมื่อสักครู่แล้วท่านก็บอกว่าระเบียบนี้ออกมาเพื่อรองรับผู้ตรวจการที่จะไปทำงานแต่เมื่อสังคมมีความกังวลขณะที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ไม่ได้มีเจตนาใช้เงินฟุ่มเฟือยโดยไม่มีเหตุผลทางผู้ตรวจการจึงได้มีการหารือกันและเห็นว่าเพื่อให้สังคมเกิดความสบายใจเราก็จะมีการแก้ไขระเบียบนี้เพื่อให้มีการยกเลิกไม่ใช่เพราะกลัวจะซ้ำรอยเหมือนเรื่องกรรมการองค์กรอิสระออกระเบียบขึ้นค่าตอบแทนตัวเองเพราะผู้ตรวจคิดว่าเราทำเรื่องนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจอยู่แล้ว
ดังนั้นนี่คือคำอธิบายว่าก็จะแก้ไขครับอาจารย์เฉลิมศักดิ์ก็ดีใจที่เขาจะแก้ไขครับแต่ขอให้ข้อมูลกับคุณเพิ่มเติมนิดครับเมื่อครั้งที่ขึ้นเงินเดือนตนเองเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินก็แอบขึ้นเงินเดือนตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่แค่ปปช.นะครับเริ่มต้นตอนนั้นเนี่ยเกิดจากศาลรัฐธรรมนูญขึ้นเงินเดือนให้ตัวเองก่อนครับเสร็จแล้วก็มากกต.ปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินก็บอกว่าอ้าวศาลรัฐธรรมนูญเขายังทำได้แล้วก็ทำได้ก็ต่างก็ปรับเงินเดือนขึ้นเองครับผมเนี่ยไปพบในครั้งที่มีการอภิปรายงบประมาณแผ่นดินของผู้ที่สภาผมหยิบเอางบประมาณขององค์กรอิสระทั้งหลายครับแล้วผมก็ดูว่าเฮ้ยทำไมเงินมันเพิ่มขึ้นอ่ะในหมวดค่าตอบแทนตรงนี้ส่วนเงินเดือนค่าตอบแทนครับผมก็ตกใจผมก็ไปเช็คต่ออ้อเขาไม่ออกระเบียบของเขาเองว่าให้ขึ้นเงินเดือนได้ครับนั่นแหละครับเสร็จแล้วคุณสุธิชัยผู้ตรวจการแผ่นดินก็เอากับเขาด้วยนะไม่ใช่ไม่เอานะในสมัยนั้น แต่ทำไมผมจึงกับบรรดาสวและสสสสก็มีแต่พรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นที่ร่วมลงชื่อด้วยและจัดการทำไมเราจึงเลือกจัดการแต่เฉพาะปปช.เพราะกฎหมายระบุไว้ว่าถ้าเราไปตรวจพบว่าหน่วยงานใดที่ทำไม่ชอบต้องส่งเรื่องเข้าปปช.ถ้าผมส่งเรื่องเข้าปปช.ก็เรียบร้อยไหมครับครับปปช.เขาก็ต้องตีตกว่าเขาก็ต้องมีผลของเขาแล้วครับใช่ในที่สุดผมก็เลยต้องจัดการปปช.ซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญระบุไว้ว่าถ้าคุณตรวจพบและคุณจะดำเนินคดีกับปปช.ให้ส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเงินครับในสุดก็เลยเดินไปครับเพราะฉะนั้นที่เมื่อกี้สักครู่เนี่ยบอกเขาไม่ได้ทำเหมือนทำไอ้เรื่องขององค์กรจริงๆแล้วเขาก็ทำครับเคยทำแต่คนละตัวไปตรงมาแต่คนละชุดใช่ไหมคนละชุดคนละยุคคนละสมัยคนละยุคคนละสมัยใช่ใช่เอาแล้วก็แปลว่าเรื่องนี้ดีสุดท้ายครับเรื่องนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์เฉลิมศักดิ์ทักท้วงก็ได้ผลนะครับท่านก็จะออมบูสเมนหรือว่าผู้ตรวจการแผ่นดินก็รู้ว่าสังคมอาจจะมีคำถามก็เลยแก้ให้ไม่มีการเบิกให้กับคู่สมรสอย่างที่แต่คุณสุธีชัยช่วยผมหน่อยสิครับคุณไปร้องคอตองนอหน่อยได้ไหมว่าการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ย มันต้องตรวจเงินแผ่นดินตรงนี้ด้วยใช่ระเบียบของคอตองนอเองเนี่ยยังมีปัญหาอย่างเนี้ยถูกต้องแต่นี่อย่างที่ว่าคำถามคอตองนอนี่นะอย่างที่อาจารย์เฉลิมศักดิ์ตั้งคำถามไว้ต้นเนี่ยก็ออมบูสเมนคือผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วใครตรวจผู้ตรวจการแผ่นดินก็ไม่มีเกณฑ์ครับซึ่งคอตงเนี่ยควรจะต้องตรวจเงินของผู้ตรวจการแผ่นดินได้ซึ่งตรวจได้ครับแต่ว่าคอตงกับผู้ตรวจการแผ่นดินก็ทำเสียด้วยกันแล้วเราจะทำไงนะครับพวกเราในขณะนี้ก็ต้องอาศัยสื่ออาศัยประชาชนที่จะช่วยกันดูแลครับนะครับว่าคอตงถอยไหมนั่นเป็นต้นแบบของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ไปเรียนแบบคณะกรรมการตรวจการแผ่นดินครับในฐานะเราขณะเดียวกันประชาชนเราต้องครับขณะเดียวกันเราต้องคิดที่จะวางระบบให้มีการตรวจสอบทวงดุลมาตรากันแล้วใช่ไหมครับเราต้องแก้รัฐธรรมนูญในประเด็นนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่มันเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นสองครั้งแล้วขึ้นเงินเดือนตัวเองแล้วก็จ่ายค่าตอบแทนไปให้ภรรยาไปให้อะไรต่ออะไรด้วยผมว่ามันชักจะเกินเลยต้องมีการทวงดุลต้องมีการตรวจสอบทวงดุลก็จะต้องมาในรูปแบบของประชาชนด้วยองค์กรประชาชนที่จะตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระทั้งหลายด้วยผมคิดว่าจำเป็นและตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะครับครับผู้ตรวจการแผ่นดินประธานเป็นทหารคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประธานเป็นทหารในยุคนี้ครับผมไม่รู้เกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแต่อันนี้เป็นแต่เพียงแค่ข้อมูลครับล้วนๆที่จะให้กับคุณครับครับก็เป็นสิทธิของเราในฐานะประชาชนและผู้เสียภาษีที่จะต้องดูว่าองค์กรอิสระทั้งหลายแหล่เนี่ยมีกฎกติกาอะไรที่สะท้อนถึงการตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนหรือว่าอาจจะมีบางเรื่องบางราวที่เป็นผลประโยชน์ที่เราคิดว่ามันไม่สอดคล้องกับโดยเฉพาะถ้าคุณตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยหรือตรวจการแผ่นดินเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานสูงกว่าองค์กรอื่นๆนะต้องเป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธาของประชาชนสำคัญมากคำว่า
ความศรัทธาต่อองค์กรอิสระเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่านั่นคือไอเดียหรือแนวคิดหรือปรัชญาของการมีตำแหน่งองค์กรอิสระในรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระหมายความไม่ขึ้นอยู่กับอิทธิพลการเมืองหรือการเงินของใครของฝ่ายใดทำหน้าที่ตัวแทนของประชาชนในการตรวจสอบในสิ่งที่ประชาชนเนี่ยมีความรู้สึกสงสัยคลางแคลงคำว่าออมบูสเมนเนี่ยต้นตำรับมันมาจากทางตะวันตกคือหน่วยราชการหรือแม้กระทั่งเอกชนเนี่ยตั้งคนคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นตัวแทนที่จะร้องเรียนจากพับลิกคือจากสาธารณชนแล้วมาตรวจสอบองค์กรตัวเองนะในวงการสื่อเนี่ยมีอยู่สมัยหนึ่งก็มีการพูดกันถึงตั้งออมบูสเมนในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์นั้นๆเพื่อว่าคนนั้นจะเป็นตัวแทนประชาชนรับเรื่องราวว่าสื่อฉบับนี้ทีวีช่องนี้เนี่ยทำหน้าที่รายงานข่าวไม่เป็นธรรมลำเอียงมีอคติมีผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยคนคนเนี้ยจะถึงแม้จะกินเงินเดือนบางทีกินเงินเดือนของสื่อนั้นๆเนี่ยแต่บทบาทหน้าที่เขาจะต้องทำหน้าที่เป็นคนที่สะท้อนถึงเสียงเรียกร้องวิพากษ์วิจารณ์คำถามจากสาธารณชนนี่คือบทบาทต้นตำรับของคำว่า Ombudsman เลยนะอาจารย์ใช่ครับผมดีใจที่คุณช่วยขยายว่าต้นตำรับของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ย มันมาจากตะวันตกมาจากเยอรมันแล้วก็เขาทำงานได้ผลมากออมบูสแมนสามารถที่จะตรวจความไม่เรียบร้อยไม่ถูกต้องแล้วก็จัดการครับตัวเขาเองเป็นดาวพระเคราะห์ไม่ใช่ดาวฤกษ์ใช่เพราะเขาไม่มีแสงสว่างในตัวเองแต่เขาตรวจเสร็จเขาส่งดาวฤกษ์จัดการใช่ดาวฤกษ์ก็คือศาลที่จะลงโทษครับใช่เอาล่ะเรื่องนี้ก็คงจะเราต้องติดตามดูว่าจะแก้ไขออกมาอย่างไรนะครับแต่ว่าอีกเรื่องนึงครับวันนี้เนี่ยมีรายการที่มหาวิทยาลัยรังสิตที่จะขึ้นเวทีเกี่ยวกับเรื่องคลองไถและดูเหมือนว่าจะเป็นการจัดโดยกรรมธิการของวุฒิสภาเกี่ยวกับโครงการนี้เรื่องคลองไถและผมก็จะไปดำเนินรายการซึ่งผมก็จะต้องฟังทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างไรอาจารย์เจิมศักดิ์นี่ก็ได้รับเชิญอาจารย์เจิมศักดิ์จะไม่ไปผมเลยก็ถามอาจารย์เจิมศักดิ์ว่าอาจารย์เจิมศักดิ์คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆโผล่มาหรอกมันมีมายาวนานละบางคนบอกว่าตั้งแต่สมัยพระนารายณ์เลยนะอาจารย์เฉลิมศักดิ์เรื่องคลองขอกอดกระเนี่ย ถ้าอาจารย์เฉลิมศักดิ์จะมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นบนเวทีเรื่องนี้จะบอกผู้ที่มาตั้งวงเสวนาว่าอย่างไรครับ คืออย่างที่คุณสุทธิชัยเกิดถูก เขาได้เชิญผมที่จะไปร่วมเวทีที่มหาลัยรังสิตซึ่งจัดโดยกรรมธิการของวุฒิสภาครับพอผมได้ยินเข้าผมก็ตอบกับเขาตรงๆว่าผมเคยอยู่ในวุฒิสภาตั้งแต่ปี43ครับถึง49มันก็ประมาณ20ปีมาแล้วและเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการตั้งกรรมาธิการขึ้นแล้วก็มีธงที่อยากจะขุดคลองกับก้อนกระแล้วไปเรียกว่าคลองไถและขณะเดียวกันผมอยู่ในสภาก็ตรวจสอบในเรื่องรายงานว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ดูพฤติกรรมทั้งหลายครับปรากฏว่าพบว่ามันมีการล็อบบี้ของทั้งสองฝ่ายครับฝ่ายหนึ่งต่างประเทศล็อบบี้อยากให้ขุดครับอีกฝ่ายหนึ่งล็อบบี้ไม่อยากให้ขุดใช่แล้วกรรมาธิการนี้ก็เดินทางไปทั้งสองฝ่ายไปดูงานไปดูไปอะไรต่อมีอะไรก็สัมพันธ์กันจนกระทั่งหลายต่อหลายคนก็มองว่าไม่น่าเชื่อถือในผลงานที่ออกมาอันนั้นผมเล่าเพื่อเบื้องหลังนิดหนึ่งครับเอาละเรื่องพวกนั้นเป็นเบื้องหลังเล็กๆที่ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่สภาจับเรื่องนี้มานานพอสมควรครับทุกยุคทุกสมัยที่ขึ้นมาก็จะมีตั้งกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อศึกษาเพื่อจะขุดคลองคอดกระหรือคลองไทยตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็นคลองไทยยุคนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมก็ตอบไปว่าถ้าผมไปเนี่ยผมคงไปขัดคอเขาเขาหน้าที่จะมีข้อสรุปหรือมีธงที่อยากจะขุดประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นผมไปเนี่ยอาจจะไปขัดคอนะมันคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ควรจะไปสายรู้ในทางการก็ควรจะไปขัดคอหรือว่าให้เหตุผลอีกด้านนึงถ้าเราคิดว่าการจัดครั้งนี้เพื่อต้องการให้ขุดเนี่ยเหตุผลที่ไม่ควรขุดก็ควรจะฟังไม่ใช่เลยครับก็
ก็แล้วแต่เขาผมก็เลยบอกเขาตรงๆว่าถ้าผมไปเนี่ยผมก็คงพูดตรงไปตรงมานะว่าผมเห็นอย่างไรซึ่งผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่กับการขุดครับเขาก็เลยบอกผมว่าถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วล่ะครับอาจารย์ที่อาจารย์บอกขอบคุณมากอาจารย์ไม่ต้องไปก็ดีแล้วล่ะแต่ว่าที่ผมรับเชิญไปดำเนินรายการเนี่ยไม่ได้แปลว่าผมเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยผมต้องการไปฟังเพราะผมก็ไปดำเนินรายการหลายเวทีแล้วล่ะมันก็จะมีทั้งฝ่ายเห็นด้วยไม่เห็นด้วยผมก็คิดว่าเรื่องนี้ก็น่าจะฟังแล้วก็กรรมธิการชุดนี้เขามีข้อสรุปอย่างไรก็น่าจะฟังอาจารย์บอกที่ว่าอาจารย์ไม่ค่อยเห็นด้วยเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรประการที่หนึ่งถ้าจะขุดคลองคอดกะหรือคลองไทยก็ตามครับถ้าทำเมื่อก่อน50ปีที่แล้วแล้วเกือบ100ปีที่แล้วครับคงจะเห็นด้วยแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยผมว่ามันช้าไปแล้วครับไปที่ช้าเพราะปัจจุบันนี้เรือที่เขาวิ่งไปผ่านช่องแคบมาละกาครับได้พัฒนาสิงคโปร์ขึ้นมาเป็นศูนย์กลางในธุรกิจของการขนส่งเรียบร้อยเรือเนี่ยคุณสุทธิชัยลำที่มันผ่านเนี่ยไม่ใช่ลำเล็กๆนะครับไม่ได้วิ่งในแม่น้ำเจ้าพระยาได้เรือใหญ่โตมโหฬารเป็นแสนตันครับเรือเป็นแสนตันเนี่ยเวลาวิ่งเนี่ยไปส่งสินค้าขาเดียวไม่ได้ครับมันจะต้องมีสินค้าขากลับถ้าคุณเป็นเรือเปล่าๆเนี่ยต้นทุนวันหนึ่งมันเป็นมหาศาลใช่ไหมครับใช่ปัจจุบันนี้เวลาเรือจากฟิลิปปินส์จะไปที่อื่นและถ้าจะไปรับสินค้าที่อื่นยังต้องแวะมาสิงคโปร์อ้อมนิดหน่อยมารับสินค้าจากสิงคโปร์ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าคุณขุดคลองไทยถามว่าเขาจะไปรับสินค้าจากใครเพราะเราพัฒนาเป็นศูนย์ตลาดศูนย์กลางขนส่งตรงนี้ช้าไปแล้วหน้าที่หนึ่งครับประเด็นที่สองก็คือว่าระดับน้ำสองฝั่งฝั่งด้านซ้ายด้านขวาของไทยด้านหนึ่งอ่าวไทยด้านหนึ่งอันดามันครับระดับน้ำสองฝั่งมันไม่เท่ากันใช่ถ้าคุณขุดคลองน้ำมันก็ต้องไหลจากฝั่งหนึ่งไปหาอีกฝั่งหนึ่งครับระบบการจัดการทำได้ผมไม่เถียงประตูน้ำก็สามารถที่จะยกระดับทายระดับได้แต่ถามว่ามันมีต้นทุนเพิ่มมันคุ้มไหมครับและมันทำให้เรือช้าไหมครับอันนั้นอันดับอันนั้นเป็นประการที่สองประการที่สามถ้าคุณเทียบระยะทางในการขุดคลองคอดกะหรือคลองไทยที่ขยับไปอีกนิดนึงระยะทางที่ขุดเนี่ยมันพอๆกันกับคลองสุเอซแล้วก็คลองปานามาครับแต่คลองสุเอซและคลองปานามาเนี่ย มันช่วยย่นระยะทางเรือได้มหาศาลครับเพราะถ้าเขาไม่เข้าคลองเขาต้องวิ่งอ้อมทวีปแต่คลองไทยถ้าเขาไม่เข้าเขาวิ่งอ้อมมาเลเซียอ้อมไปทางสิงคโปร์แน่นอนถ้าจะวิ่งไปทางเวียดนามนี่คุณก็อาจจะบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นวันหนึ่งหรือสองวันใช่แต่มันไม่เหมือนกับคลองสุเอซหรือว่าคลองปานามาที่ต้องใช้เวลาหลายวันเพราะฉะนั้นในการดึงดูดในแง่ดีมานด์ไซด์ผมก็ไม่มั่นใจว่าเรือทั้งหลายเขาอยากจะมาเพราะประหยัดเวลาไปได้เพียงแค่วันเศษๆถ้าเช่นนั้นเนี่ยเขาคุ้มไหมที่เขาต้องมาจ่ายค่าผ่านคลองไม่ใช่คลองที่ฟรีนะครับครับเขาก็ต้องคิดอันนั้นก็เป็นประเด็นถัดไปประเด็นถัดไปก็คือว่ายังมีประเด็นเรื่องความมั่นคงไหมครับหรือว่า ความมั่นคงที่มีการกล่าวอ้างมาตลอดเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีประเด็นที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับความมั่นคงไหมขอเก็บเป็นประเด็นสุดท้ายได้ไหมครับได้ครับได้ครับผมเชื่อว่าความมั่นคงนั่นแหละครับจะเป็นประเด็นที่ชี้เป็นชี้ตาประเด็นถัดไปก็คือว่าเวลาที่คุณขุดคลองคอดกระครับแน่นอนย่อมต้องกระทบสิ่งแวดล้อมเด็ดขาดครับเพราะข้างหนึ่งน้ำสูงข้างหนึ่งน้ำต่ำด้วยและขณะเดียวกันล่องน้ำทั้งหลายคุณอย่าลืมว่าเวลาที่เรือใหญ่จะเข้ามามันต้องผ่านล่องน้ำใช่ไหมครับใช่ครับคุณจะต้องเมนเทนล่องน้ำคุณจะต้องรักษาล่องน้ำที่จะให้เรือมันเข้าได้ไม่งั้นมันติดใช่ตกลง
เราจะต้องมีค่าใช้จ่ายและใครจะเป็นคนดูแลที่เมนเทนร่องน้ำและร่องน้ำในฝั่งอันดามันจะทำกันยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่ดินแดนของไทยเท่านั้นครับประเด็นถัดไปที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือว่าเรื่องขนาดใหญ่อย่างที่เราพูดกันเป็นแสนตันเวลาวิ่งในมหาสมุทรเนี่ยมันวิ่งเร็วครับแต่พอจะเข้าคลองมันจะต้องวิ่งช้าเขาต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องในทางเทคนิคมันใช้อย่างนั้นไม่ได้ตกลงก็จะต้องหยุดเพื่อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับและขณะเดียวกันต้องมีเรือลากจูงอีกถามว่าเวลาคิดพวกนี้แล้วเนี่ยเขาจะมาไหมคุณสุทธิชัยผมเคยถามเจ้าของเรือมหาสมุทรอย่างนี้ครับที่เดินเรือสมุทรขนาดใหญ่พวกผมถามคำถามเดียวถ้าสมมติวันนี้มีกองไทยเรียบร้อยเลยแล้วเนี่ยนะครับสภาพเป็นอย่างเนี้ยคุณจะมาไหมเขาบอกเขาไม่มาไม่มาเพราะไม่คุ้มไม่คุ้มผมอ้อไปหน่อยนึงผมคุ้มกว่าผมไปเขาตอบทันทีเลยว่าเขาคงไม่มาผมไปช่องแคบมาลากาคุ้มกว่าผมไปช่องแคบมาลากาแล้วเขาพูดด้วยซ้ำว่าเวลาคนบอกช่องแคบมาลากาคนนึกว่ามันแคบแต่จริงแล้วคนก็ไปบอกว่าช่องแคบเนี่ยทราฟิกมันหนาแน่นเราก็ไปนึกถึงช่องอะไรที่มันแคบๆเขาบอกมันมองไม่เห็นเลยซ้ายขวามองไม่เห็นเรือก็วิ่งกันอยู่แต่เราชื่อมันคำว่าช่องแคบเมื่อเปรียบเทียบกับทวีปสเตรทก็เรียกสเตรทออกมาละกันช่องแคบแปลว่าช่องแคบมันไม่ได้แคบขนาดนั้นมันไม่ได้แคบอย่างที่เราวาดภาพว่ามันโอ้ยมันเบียดกันเรือต้องเอียงซ้ายขวาใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมยังไปที่เก่าแล้วครับผมไม่มาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อันนี้ก็มาถึงประเด็นที่คุณถามผมว่าครับก็ขออีกประเด็นก่อนและเวลาขุดเนี่ยคุณสุธีชัยเวลาเราบอกว่าขุดคลองคอดกะเราก็ฝันเราคงจะได้มีการจ้างงานเราคงจะต้องมีได้เศรษฐกิจของประเทศจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจครับหนึ่งเราต้องไปจ้างต่างชาติมาขุดแน่และเพื่อเผยจีนจีนที่ล็อบบี้อยู่นะครับครับสองการขุดครั้งนี้จะใช้เครื่องจักรและใช้ระเบิดอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ได้จ้างงานอะไรเท่าไหร่ละครับและสามผมทำนายไว้ให้คุณกำลังจะไปสัมมนากับเขาครับผมได้ยินมาว่าคนที่ต้องการจะขุดให้ฟรีไม่เก็บตังค่าขุดแต่ต้องมีอะไรขอดินจะต้องขอดินเลยขอดินที่ขุดทั้งหมดที่ได้จากการขุดเขาจะเอาไปถมทะเลก็ขอถมทะเลที่อ่าวไทยสองเกาะโอ้เป็นเกาะสร้างเกาะขึ้นมาเลยเรื่องใหญ่ไหมครับน่าสนใจและถ้าจริงอันนี้เป็นอันสุดท้ายที่ผมได้ยินมาก็คือว่าถ้าจริงคุณรู้ไหมว่าอ่าวไทยเป็นอ่าวที่สมบูรณ์ที่สุด1 ใน 7ของโลกครับอ่าวเนี่ยมันมีเป็นหนึ่งอ่าวนะครับในโลกนี้ครับอ่าวไทยสมบูรณ์1 ใน 7เพราะเหตุว่าเรามีแม่น้ำ5 สายที่เอาตะกอนเอาลงมายังอ่าวไทยครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าพระยาบางปะกงแม่น้ำเพชรบุรีแม่น้ำทั้งหลาย5 สายแล้วเมื่อตะกอนมันลงมามันเกิดแพงต้นแพงต้นเนี่ยมันทำให้เกิด2 อย่าง1สัตว์น้ำมาเจริญเติบโตครับ2แพงต้นนั้นมันเป็นการสร้างออกซิเจนที่คนบอกว่าป่าสร้างออกซิเจนเนี่ยน้อยกว่าแพงต้นในอ่าวไทยนะครับแล้วคุณจะไปถมทะเลในอ่าวไทยผมคิดว่าเราคิดอะไรกันครับถ้าจะเอาดินไปถมไปที่หนักก็ไม่ยายครับคราวนี้ก็มาถึงประเด็นที่คุณถามผมแล้วผมบอกจะขอพูดเป็นอันสุดท้ายความมั่นคงก็คือว่าความมั่นคงความมั่นคงคนไปคิดว่าพอเราแบ่งดินแดนเป็นสองฝั่งและคลองก็ยักษ์ใหญ่ที่เอาเรือขนาดเป็นแสนตันเข้าได้มันเท่ากับว่าแบ่งประเทศไทยเป็นเกาะอีกเกาะหนึ่งทางภาคใต้ผมว่าอันนั้นยังไม่ค่อยสำคัญนะครับครับที่สำคัญก็คือว่าถ้าเกิดความตึงเครียดเกิดเหตุการณ์วิกฤตระหว่างมหาอำนาจคุณคิดว่ามหาอำนาจเขาจะเข้ามายึดก่อนไหมครับเขาจะเข้ามาดูแลก่อนไหมครับในพื้นที่ตรงนี้คุณได้ยินคลองสุเอซเมื่อเร็วๆนี้ใช่ไหมครับครับผมก็ฟังรายการคุณนั่นแหละครับคุณเนี่ยเป็นคนวิเคราะห์ครับพออิหร่านกับอเมริกาตึงเครียดกันปัญหามีอยู่ว่าจะครอบครองสุเอซเพราะมันเป็นการขนส่ง
มันเป็นการลำเลียงใช่ไหมครับใช่ครับตกลงคุณเป็นห่วงไหมครับหมายถึงว่ามันจะกลายเป็นจุดเปราะบางของเราที่จะเป็นจุดยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ว่ามีเรื่องปั๊บฉันต้องมายึดตรงนี้ไว้ก่อนเพราะมันเป็นจุดยุทธศาสตร์แล้วคุณจะทำไงครับประเทศคุณใหญ่พอไหมครับที่คุณบอกว่าเฮ้ยคุณยึดเองนี่นี่ของเราเองคุณกำลังเชื้อชวนให้มหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นจีนอเมริกาหรืออะไรก็แล้วแต่ครับที่จะเข้ามาหวังที่จะได้ยึดตรงนี้ไว้ก่อนในแหล่งยุทธศาสตร์ใช่ไหมครับครับและจีนเองก็ต้องการจะสร้างวันเบลวันโรดวันอะไรต่ออะไรของจีนครับก็ฝากอันนี้คุณถามผมก็ที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นสุดท้ายที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวตัดสินได้อย่างดีแล้วอาจารย์สามไม่ฟังเหตุผลของฝ่ายที่เชียร์ให้ขุดเหรอครับว่ามันจะสร้างให้เกิด Southern Seaboard มันจะเกิดอุตสาหกรรมใหม่มันจะเปลี่ยนโฉมหน้าของภาคใต้ของไทยแล้วเราก็จะแข่งกับสิงคโปร์ได้ทุกวันนี้ที่เราไม่ได้ขุดเพราะสิงคโปร์ล็อบบี้ไม่ให้เราขุดเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเราขุดเขาก็อาจจะไปแย่งธุรกิจแย่งทราฟิกของช่องแคบมาลากาแทนฉะนั้นเราควรจะต้องสร้างจุดขายของเราให้แข่งขันกับสิงคโปร์ได้อย่าไปฟังสิงคโปร์มากนักอาจารย์ไม่ฟังเหตุผลของฝ่ายเข้าเชียร์เลยหรอครับเพราะที่คุณบอกว่ามันเกิดอุตสาหกรรมมันจะเกิดความเจริญในบริเวณที่เป็นการขุดคุณช่วยทำให้ผมหน่อยเถอะอะไรมันจะเกิดครับที่บอกว่ามันจะเกิดการลงทุนในบริเวณนั้นเนี่ยเมื่อมีคุณคลองขนาดยักษ์เรือขนาดใหญ่คุณบอกว่าเรือเขาจะต้องวิ่งเพราะว่าขุดถ้าเขาจะมาก็เพื่อจะประหยัดเวลาเรือสักวันเศษครับเขาจะมาจอดกับคุณนานไหมครับเขาอยากจะมาจอดไหมครับแล้วถ้าจอดเรือสินค้าคุณได้อะไรครับขณะเดียวกันสิ่งที่พอจะเกิดก็มีเปโตรเคมีคอลและอย่างอื่นผมคิดว่าภาคการเกษตรและการประมงถูกกระทบอย่างแน่นอนมันก็ต้องหักลบด้วยใช่ไหมครับครับและตอนนี้ผมถามว่าคุณจะถามว่าที่ฝันบอกว่ามันจะเกิดการเจริญรุ่งเรืองมันจะเกิดการลงต้องคุณช่วยถามให้ผมหน่อยเถอะว่ามันเป็นการลงทุนอะไรในบริเวณนั้นถ้ามีคลองมาถ้าไม่มีคลองแล้วมันไม่เกิดต้องเอาแต่เฉพาะว่าถ้ามีคลองมานะครับเรือมันไม่ได้มาจอดนะครับเรือมันมาวิ่งนะครับวิ่งผ่านนะครับแล้วคุณได้อะไรครับการเรียนคุณคืออะไรครับผมก็นึกไม่ออกครับก็พูดถึงเขตอุตสาหกรรมใหม่คิดพูดถึงเขตนิคมอุตสาหกรรมใหม่ที่จะชวนคนต่างชาติมาลงทุนเพื่อเป็นสู้กับ EEC ทางตะวันออกทางนี้มี Southern Seaboard SEC Southern Economic Corridor ถ้าเช่นนั้นทำไมต้องมีคลองผมเป็นนักลงทุนใหม่อย่าต่างชาติอยากจะมาลงทุนผมก็ต้องถามว่าทำไมผมต้องไปตั้งริมคลองล่ะครับผมตั้งริมทะเลที่ภาคใต้ก็ได้ที่อื่นไม่ต้องเป็นคลองได้นะครับผมได้อะไรจากคลองครับถึงจะเป็นเซาเทิร์นคุณได้ความสะดวกไงคุณได้ความสะดวกเพราะว่าเรือใหญ่ๆจะผ่านฉะนั้นจะกลายเป็นศูนย์กลางเป็นฮับของการคมนาคมทางทะเลนั่นจะเป็นจุดขายสำหรับคนที่เขาเชียร์คุณคิดว่ามันจะเป็นฮับได้ไหมครับอันนั้นก็ต้องตั้งคำถามใช่และฮับที่วิ่งมาเนี่ยเขาจะมาจอดไหมคุณอยากให้เขาประหยัดและที่มาบอกว่ามันเป็นฮับเป็นศูนย์การในการสินขนส่งสินค้าเนี่ยผมถึงบอกแต่ต้นเลยว่ามันช้าไปอย่างน้อย50ปีเพราะว่าถ้าสิงคโปร์ตอนนั้นยังไม่เกิดมันจะมาตรงนี้ได้แต่ตอนนี้เนี่ยเขาจะมาไหมแล้วด้วยอุปสรรคอย่างอื่นๆผมก็อยากฟังทีนี้นั้นก็อยากฟังนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคุณนะครับว่าผมก็บอกเขาเป็นตรงๆว่าผมคิดอย่างนี้นะครับก็ดีแล้วแล้วเขาก็บอกใช่ผมก็ได้ไปฟังรู้ว่าถ้าอาจารย์ไปอาจารย์ก็คงจะต้องพูดอย่างที่อาจารย์คิดผมบอกผมพูดอย่างอื่นไม่เป็นนะครับผมก็ต้องพูดอย่างที่ผมคิดถูกต้องผมก็ได้ไปฟังฮะแต่ถ้าคุณครับผมจะฟังแต่ถ้าคุณให้ข้อมูลผมแล้วผมเปลี่ยนใจผมก็จะพูดเหมือนอันใหม่ที่ผมเปลี่ยนใจก็แค่นั้นเองใช่แล้วอาจารย์เขาก็เลยบอกดีแล้วครับอาจารย์อย่าไปดีแล้วเอาละเราก็จะได้ฟังกันแล้วผมจะมาเล่าให้อาจารย์ฟังแล้วจะได้คุยกันต่อถ้ามีอะไรที่น่าสนใจกับประเด็นนี้เพราะมันเรื่องของประเทศชาติอนาคตประเทศชาติ
เราก็มาอยู่ถึงอายุขนาดนี้ก็มองไปว่าอนาคตคนรุ่นต่อไปอ่ะเขาจะได้หรือไม่ได้อะไรมากกว่ามันจะตกลงกันได้ใน5ปี10ปีกว่าจะเสร็จมันก็คงจะเป็นยุคที่เราคงจะตะบันน้ำกินแล้วล่ะอาจารย์นะเราคงจะต้องดูแล้วก็เล่าให้เขาฟังครั้งหนึ่งนะมันเคยดีเบตกันเรื่องในเรื่องนี้ผมไม่คิดว่าเราจะตะบันน้ำกินนะครับเราคงตายไปแล้วก็ยังไม่เห็นนะครับนั่นสิมันไม่ใช่เรื่องง่ายในเรื่องนี้นะครับมันจะมีหลายมุมทั้งสิ่งแวดล้อมถูกต้องไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องเดียวใช่สิ่งแวดล้อมก็เป็นประเด็นที่มีคนยกขึ้นมาว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มันคุ้มไหมกับความเสียหายจากสิ่งแวดล้อมที่เราจะไปสร้างอนาคตที่เรายังไม่รู้ไม่แน่นอนว่ามันจะได้จริงอย่างที่เรามองหรือเปล่าครับเอาละวันนี้เวลาได้แค่นี้ครับผมจะต้องไปที่รังสิตยังไงผมจะกลับมาเล่าอาจารย์ฟังครับขอบคุณนะครับอาจารย์เติมศักดิ์วันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud